ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของวัดป่าจริยธรรมหรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่ App Store นะคะพิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านจริยธรรมก็ไม่ต้องนั่งดูตรงนี้ก็ได้ฟังวิทยุออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นในโทรศัพท์มือถือได้นะปกติตัวเองบางทีก็ทำแบบนี้ฟังท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็เข้าไปในแอปเปิดเสียงในแอปฟังแล้วก็ทำอย่างอื่นในโทรศัพท์มือถือได้นะก็แนะนำกันไม่ต้องนั่งดูหน้าอาจารย์ธรรมวรีตลอดทั้งชั่วโมงก็ได้นะคะจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยแต่การฟังธรรมจริงๆแล้วต้องมีสมาธิค่ะที่ทำก็วันนี้เป็นวันแรกที่ได้กลับมาจัดรายการที่วัดปู่จวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็เมื่อวานมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการที่จะจัดรายการเพราะว่าคิดถึงท่านญาติธรรมคือจริงๆแล้วรายการก็ได้จัดอยู่ทุกวันแต่ว่าหลายๆท่านก็ไม่ได้ติดตามเพราะว่าบางทีบางท่านไม่ได้เป็นเพื่อนกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ที่เฟซบุ๊กแล้วทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเฟซบุ๊กก็แท็กไม่ติดก็มีนะคะก็ไม่ได้ฟังกันมาเป็นครึ่งเดือนเลยทีเดียวนะก็ต้องบอกว่าอยากที่จะจัดรายการแบบนี้เหมือนกันพอได้ทักทายได้พูดคุยได้คุยธรรมะสบายๆแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยธรรมะหรือหลักธรรมหรือการปฏิบัติที่ไม่เคยพูดเนี่ยช่วงในคอร์สเข้มเนี่ยจะมีโอกาสให้พูดเยอะมากอย่างเช่นในการจัดรายการธรรมวรีอยู่เนี่ยพูดยากอะบางทีมันลึกเกินไปมันไม่เหมาะแต่บางทีก็มีญาติธรรมบางท่านที่มีความละเอียดมีความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติในระดับหนึ่งก็ต้องการที่ความรู้ที่สูงขึ้นไปกว่านี้นะคะก็อย่างเอาง่ายๆนะคะ จัดรายการบรรยายที่คอร์สเข้มเนี่ยคนที่ปฏิบัติมานานๆเขาก็ไม่อยากฟังพื้นฐานละแต่คนที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยก็อยากต้องการฟังพื้นฐานที่ละเอียดทีนี้ผู้พูดเนี่ยบรรยายในชั่วโมงเดียวกันจะพูดยังไงให้ผู้ฟังที่หรือโยคีที่ปฏิบัติมานานแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้ต่อยอดด้วยแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยคนฟังใหม่ก็รู้สึกว่าได้รับพื้นฐานด้วยไปพร้อมๆกันโอ้โหแต่จะทำเชื่อไหมคะว่า7วันในการเปิดคอร์สแต่ละคอร์สเนี่ยโดยเฉพาะมีผู้ใหม่มากๆกับผู้เก่ามากๆอยู่ด้วยกันเป็นการบรรยายที่ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งนะเรียกว่าถ้าภาษาสำหรับตัวเองนะคะสำหรับคนอื่นคงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเองก็เรื่องงานยากไม่ทราบว่าเสียงไปดีหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเพราะว่าทุกทีเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียงเป็นประจำนะคะคราวนี้ก็วันนี้เป็นวันพุธความจริงเนี่ยตามกำหนดการเดิมเนี่ยก็คือตัวเองจะไปเรียนแต่ทีนี้ที่เรียนเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เกตคิดถึงนะคะไม่ได้เจอกันเลยนะคะนานหลายวันก็ปกติวันนี้จะไปเรียนปรากฏว่าที่เรียนเนี่ยงดการเรียนการสอนมั้งทำให้ทำรายงานทำอะไรส่งอาจารย์เนี่ยจนถึงเดือนมกราต้นเดือนเพราะว่าทางมหาจุฬาเนี่ยจะมีการรับประสาทปริญญาแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆกิจกรรมในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตนะคะก็เลยยาวเลยวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปส่วนเมื่อวานเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีความพยายามในการเข้ารายการมากนะคะทั้งต่อ Wi-Fi ทั้งปิด Wi-Fi ทั้งปิดเครื่องใหม่ทั้งเปิดเครื่องใหม่จนเวลาผ่านไป20นาทีคิดว่าที่โชคคงจะรอไม่ไหวแล้วล่ะมันนานเกินไปมันก็ไม่เหมาะจะเข้ารายการแล้วก็เลยแจ้งที่โชคไปว่าวันนี้คงงดเพราะว่าเข้าไม่ได้ยังไงเข้าไม่ได้ทีนี้ก็เลยให้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ลงจากชั้นมาประมาณ 8:40 ก็บอกท่านพระอาจารย์ไม่รู้โทรศัพท์เป็นไรไม่ได้จัดรายการก็ให้ท่านดูเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะกดให้ท่านดูว่ามันขึ้นแบบนี้ปรากฏว่ามันหายกลัวเจ้าคณะอำเภอค่ะ
พอท่านดูอ้าวหายอ้าวทีนี้เราไม่ได้จัดเสียดายมากเลยก็หายจนถึงวันนี้ก็ไม่เป็นอะไรละก็สามารถจัดรายการได้ตามปกติอากาศไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างคะท่านยติธรรมอยู่ทั้งที่ไหนกันบ้างเอ่ยตอนนี้ที่อุทัยธานีกำลังสบายแต่ตัวเองก็ใส่เสื้อหนาวไว้เนี่ยค่ะหนาเสื้อกันหนาวแต่ว่ามันไม่ได้หนามากนะมันเป็นรูๆมันดูแล้วเหมือนกับจะใหญ่ๆแล้วก็ร้อนจริงมันไม่ร้อนนะมันเป็นเสื้อกันหนาวที่เรียกว่าโป่งๆค่ะนะคะก็อากาศกำลังสบายเย็นๆสำหรับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านยติธรรมอยู่ที่ไหนกันบ้างเอ่ยหนาวกันหรือเปล่านะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ในการสะสมบารมีกับทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงความสุขไม่ได้อยู่ที่ความพอใจของเราที่เราชอบอะไรแล้วเราจะได้สิ่งนั้นแล้วเราถึงจะมีความสุขแต่ความสุขเนี่ยอยู่ที่เรารู้จักที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราวิ่งหาความพอใจเนี่ยวิ่งหาความสุขทั้งชีวิตค่ะแต่ถ้าเราพอใจในสิ่งที่มีอยู่เราจะมีความสุขทันทีกับสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือจะเป็นหนาวค่ะก็ตั้งแต่วันที่23ถึง29พฤศจิกาพุทธศักราช2563จนถึงวันที่1ถึงวันที่7ธันวาพุทธศักราช2563ออกจากวัดภูจวงไปกลับเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา2อาทิตย์ครึ่งเดือนค่ะสวัสดีค่ะพ่อน้องบีแหมกำลังจะพูดถึงอยู่พอดีเลยนะคะกำลังจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไปมาว่าเราไปทำอะไรบ้างบุญกุศลเนี่ยในการที่ได้ไปแนะนำการเจริญวิปัสสนากรรมฐานกลับมาเนี่ยพอวันกลับเนี่ยเห็นผู้ปฏิบัติเนี่ยมีความสุขมีความเข้าใจมีความรักในพระพุทธศาสนามีความรักในพระพุทธองค์มากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยมันอิ่มใจงานของเราก็คือการสร้างบารมีการสร้างบารมีในพุทธศาสนาเนี่ยมันได้ทั้งผู้ทำผู้สร้างรวมถึงผู้รับทุกคนได้หมดไม่มีใครเสียอย่างเช่นการแสดงธรรมอย่างเงี้ยผู้พูดก็ได้แสดงธรรมได้บุญผู้ฟังก็ได้รับความรู้อย่างนี้เป็นต้นคือบุญในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะไม่มีใครที่จะต้องสูญเสียแม้กระทั่งการเสียสละเองก็เถอะก็ยังเป็นการได้อย่างเช่นการทำทานบารมีเนี่ยเราทำทานไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนทางโลกก็จะมองว่านี่มันคือความสูญเสียมันต้องจ่ายมันต้องใช้เงินออกไปแต่สำหรับผู้ที่สร้างบารมีมองว่านี่คือการที่เราได้เราได้สละกิเลสของเราในความตนีเราชนะกิเลสแล้วเรามีความสุขในการชนะกิเลสมันกลับเป็นมุมมองคนละมุมมองกันที่แตกต่างค่ะท่านที่ทำในการปฏิบัติที่วัดป่าสะพาน2เราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันเลยนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันเลยเพราะว่าจัดต่อเนื่องมากพอวันต่อมาเนี่ยของวัดที่ไปจัดที่สวนวังคีรีธรรมก็พูดถึงการมาสวนวังคีรีธรรมแล้วนะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกราบอนุโมทนาบุญท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ที่เมตตาเปิดโอกาสให้คณะวัดภูจวงนำโดยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนแล้วก็คณะศิษย์ตัวข้าพเจ้านางสาวธรรมวดีศรีแช่มรวมไปถึงคณะผู้ติดตามมีความยินดีแล้วก็มีความสุขที่ได้ร่วมกันสร้างบารมีแล้วก็ท่านทางวัดป่าสะพาน2ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอบอุ่นจนถึงวันที่เรากลับกันแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ขับรถเดินทางไปที่ภูทับเบิกหลายท่านก็มองว่าเอ้ยไปเที่ยวภูทับเบิกอะไรอย่างเงี้ยความจริงเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเส้นทางที่เราเนี่ยได้พักผ่อนกันในระดับนึงจริงๆแล้วที่ไปนอนเนี่ยไปค้างเนี่ยเป็นวัดสาขาของวัดสังฆทานค่ะนี่ทำเป็นวัดสาขาของวัดสังฆทานที่ท่านเห็นถ่ายรูปถ่ายอะไรกันมาเนี่ย
นะคะมันคือเส้นทางผ่านนะเป็นเส้นทางผ่านนะเป็นเส้นทางผ่านเป็นเส้นทางเดินถนนละแล้วมันก็จะมีมุมที่มองลงไปในมุมสูงแล้วก็สามารถมองวัดภูทับเบิกได้นะวัดพระธาตุวัดเขาที่เป็นพระธาตุที่ภูทับเบิกได้สูงที่สุดในภูทับเบิกนะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นวัดก็ไปค้างวัดการพักผ่อนนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะเป็นงานบุญก็จริงแต่ในงานบุญนั้นเนี่ยมันมีความรับผิดชอบอยู่ในงานมันก็ใช้พลังงานในความรับผิดชอบนั้นเพื่อสร้างบารมีเนี่ยกันพอสมควรแล้วมาครึ่งทางแล้วล่วงหน้านี้ก่อนที่ตัวเองจะมาเนี่ยก็ไม่ได้หยุดเลยนะคะทั้งไปภูเก็ตทั้งไปนู่นไปนี่ยาวมาตั้งแต่ออกพรรษาค่ะในพรรษาก็พอเข้มจนออกพรรษาแล้วก็ยาวยังไม่ได้หยุดเลยก็พระอาจารย์ก็เห็นว่ามันผ่านทางที่จะไปสวนวังกีรีธรรมก็เลยไปแวะที่วัดแสงอะไรจำไม่ได้ต้องขออภัยค่ะไม่ได้จำชื่อวัดเพราะว่ายังไม่ได้เป็นวัดเป็นทางการเลยแต่เป็นสำนักสงฆ์แล้วตอนนี้อยู่ที่ภูทับเบิกนะคะก็หลังจากนั้นมาก็เดินทางไปที่วัดที่สวนวังกิริธรรมค่ะทุกปีเนี่ย 1-7 เนี่ยจะจัดที่ไร่ตะวันรุ่งปีนี้ด้วยความที่ว่าไร่ตะวันรุ่งเนี่ยคุณออนกมลแก้วโสวัฒนะเนี่ยปกติเนี่ยเป็นผู้ที่จัดงานอะไรเนี่ยแบบต้องวางแผนแล้วก็ต้องนัดคนเพราะว่าไม่เหมือนกับทางสวนวังกิริธรรมซึ่งผู้จัดเนี่ยเป็นคนพื้นที่แต่ส่วนคุณออนกมลแก้วโสวัฒนะเนี่ยที่ภูเรือเนี่ยผู้จัดเนี่ยเป็นคนกรุงเทพไปจัดเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมตัวสูงพอสมควรนะคะก็ต้องใช้ใจพอสมควรปีนี้ก็เลยมีโควิดก็เลยไม่มั่นใจว่าการนัดหมายการรวมตัวต่างๆเนี่ยมันก็ลำบากคนที่มาช่วยเนี่ยผู้ที่มาช่วยก็อยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่ก็บางทีก็บินมาอะไรมากันปีนี้ก็เลยไม่มีนะไม่มีความพร้อมพอก็เลยของดสัก1ปีพระอาจารย์ก็เลยเลื่อนสวนวังคีรีธรรมเนี่ยมาอยู่ที่1-7เดินทางไปถึงปุ๊บก็จริงๆแล้วเนี่ยตามดูข่าวอยู่ตลอดอยู่แล้วสำหรับสวนวังคีรีธรรมซึ่งนำโดยพ่อน้องบีนะหรืออุบาสกนะอุบาสกกิจนะอุบาสกคมกิจด้วงคำจันทร์คุณวังสิริสวนเจริญคุณตาจักศิลป์สวนเจริญเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนผู้จัดเนี่ยเป็นลูกสาวลูกสาวเป็นผู้จัดแล้วก็มีเรียกว่ามีผู้คิดผู้ที่ใช้ความคิดเป็นผู้นำในการจัดจริงๆก็คือพ่อน้องบีหรืออุบาสกกิจมันมีความลงตัวของการสร้างบารมีในครั้งนี้ก็คือว่าพ่อน้องบีเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของความเข้าใจในการจัดนะคะคุณวังสิริมีความพร้อมในการที่จะเป็นผู้จัดที่ดีบริการแล้วก็ส่วนคุณตาจักศิลป์เนี่ยก็มีความพร้อมที่จะมอบพื้นที่ตรงนั้นให้พื้นที่มีพอดีเลยค่ะยินดีทำนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตหนาวหรือเปล่าคะไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะก็คือในช่วงนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยความพร้อมมันสมบูรณ์มากเพราะเราดูใน Facebook เนี่ยเขาเตรียมงานกันมาตลอดอ่ะต้องบอกเลยนะว่าพอไปเจอหน้าผู้จัดเนี่ยไปเจอพ่อน้องบีไปเจอคุณวังเนี่ยรู้เลยว่าผ่านการเตรียมตัวมันหนักพอสมควรแต่แววตาเนี่ยพลังงานทางใจเนี่ยเขาเกินร้อยมันเหมือนเขาเชื่อหรือเปล่าคะถามคุณวังสิริว่ายังไงวันปิดคอร์สเพราะว่าเห็นเขาเหนื่อยแต่วันแรกนะวันแรกเห็นหน้าเขาเหนื่อยมากเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเขาบอกว่าเป็นยังไงเหนื่อยมากไหมถามคุณวังสิริคุณวังสิริบอกว่าอาจารย์ไม่เหนื่อยหรอกก็เลยบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายแต่พรุ่งนี้วันที่1นับใหม่หูเราฟังแล้วเราชื่นใจอ่ะคือวันนี้เป
เป็นวันสุดท้ายของคอร์สนี้แต่พรุ่งนี้จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการที่จะจัดคอร์สต่อไปเราฟังแล้วเอ้ยคนแบบนี้ก็มีอ่ะคือมันทำให้มีความเชื่อมั่นในหัวใจที่มันพยายามที่จะรักษาหัวใจอันนี้ไว้ให้มันมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนงานพุทธศาสนาสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้หัวใจแบบเนี้ยที่มันอยากจะทำงานพุทธศาสนาแล้วก็ทำงานพุทธศาสนามาเนี่ยอย่างเต็มตัวเนี่ย20กว่าปีเนี่ยมันได้ดึงดูดมันได้รวมพลังดึงคนที่มีหัวใจคล้ายๆกับเราเนี่ยมาเจอกับเราเฮ้ยมีแล้วคนแบบนี้สมัยก่อนโอ้ยกว่าจะชวนใครได้กว่าจะอะไรได้เนี่ยต้องได้เอาผลประโยชน์มาคุยกันว่าเขาจะได้อะไรจากการจัดแต่ณวันนี้ณเวลานี้เนี่ยเราไม่ต้องพูดเลยว่าผู้จัดจะได้อะไรเขาอยากทำเองเขารู้เองว่าเขาจะได้อะไรในการจัดมันทำให้เรามองเห็นถึงจิตมันตอกย้ำความคิดมันตอกย้ำสิ่งที่เราทำว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันได้ผลจริงๆก็จึงได้คุยกับทางโยคีหลายๆท่านและแม้กระทั่งการบรรยายเนี่ยก็บอกอยู่เสมอว่าให้เราเนี่ยรักษาจิตของเราเอาไว้นะเพราะว่าการรักษาจิตของเราเนี่ยมันจะทำให้ดึงดูดสิ่งดีๆเนี่ยกลับมาหาเราเองจริงๆวันนี้เนี่ยหัวใจของนักสู้เนี่ยมันเจอนักสู้ด้วยกันล่ะแต่ทีนี้ก็ต้องถามหัวใจตัวเองต่อว่าเราจะเดินสู้ไปกับเขาต่อหรือเปล่าเพราะกว่าเราจะเจอคนที่หัวใจเดียวกันเนี่ยกำลังของเราก็ตกไปพอสมควรต้องบอกอย่างนั้นกำลังกายนะมันตกไปพอสมควรแต่ว่ากำลังใจเนี่ยต้องบอกว่ามันมีพลังขึ้นมามากกว่าเดิมด้วยซ้ำมันมองซ้ายมันก็มีคนเดินด้วยแล้วอ่ะมันมองขวามันก็มีคนเดินด้วยแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนมีแต่คนดึงไม่ใช่คนดันนะมีแต่คนดึงทำอะไรก็มีแต่คนห้ามโอ้ยท่านยติธรรมกว่าจะมาถึงวันที่เราเจอคนสนับสนุนเดินเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลไปกับเราด้วยความเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องการอะไรรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรเนี่ยหรือเราทำอะไรแล้วมันตรงวัตถุประสงค์ของเราที่เราต้องการเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่ามันต้องใช้สมัยก่อนเนี่ยคนเขาเรียกเราว่าดื้อเขามองเราว่าเราเนี่ยเป็นคนดื้อเพราะเราพูดอะไรเนี่ยเขาพูดอะไรแล้วเราไม่ฟังเขามองว่าเราเนี่ยเป็นคนดื้อนะคะเพราะว่าผลเนี่ยมันยังไม่ได้แต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยวันที่เราดื้อแล้วเราได้ประโยชน์ให้กับสังคมได้ประโยชน์ให้กับตัวเองได้ประโยชน์ให้กับคนอื่นเนี่ยความดื้อของเรากลายเป็นเราเป็นคนที่มีจุดหมายความดื้อของเรากลายเป็นว่าเราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นความดื้อของเรากลับกลายเป็นต้นแบบของคนหลายๆคนที่อยากจะทำตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จโอ้แต่พอจะดื้อมาสำเร็จกว่าคำว่าดื้อของเรามันจะเปลี่ยนเป็นคนที่มีความมั่นคงเนี่ยมันพูดตรงนี้มันพูดระยะเวลาสั้นๆเดือน2เดือน3เดือนคุยกันเป็นปีแต่ตอนที่มันทำจริงๆเนี่ยคำพูดที่มากระทบเราความไม่เข้าใจของคนที่มีต่อเราในช่วงระยะเวลาที่เราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมีคนมาดึงมาขวางเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยค่ะท่านที่ทำว่ามันทรมานใจมากกว่ามันจะมีคนที่มีความเข้าใจในตัวเรามันเขาไม่ได้เพียงแค่ไม่เห็นด้วยกับเราแล้วเขาปล่อยให้เราทำบางงานบางอย่างเนี่ยขัดขวางให้งานเราไม่สำเร็จก็ยังมีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งจัดงานเลี้ยงพระนานแล้วค่ะไม่บอกว่าที่ไหนจัดงานเลี้ยงพระต้องบอกว่าถวายพระทหารพระพูดแบบเป็นทางการสักนิดนึงจัดงานถวายพระทหารพระก็กราบนิมนต์แบบนิมนต์ปากเปล่ากันไม่มีฎีกาไม่มีใบอะไรก็กราบนิมนต์กันเป็นงานที่ไปเสริมงานหลักเขาเราไปเป็นเจ้าภาพร่วมในการที่จะถวายพระทหารซึ่ง
ตัวเองเนี่ยมีเจ้าภาพหลักอยู่ที่จะช่วยตรงนี้แต่ก็ให้ในนามของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพทีนี้เนี่ยงานนี้เป็นงานของผู้ใหญ่แล้วเราไปรับเลี้ยงภัตตาหารก็มีด้วยความที่จิตของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเขาก็อยากให้งานเนี่ยมันดูไม่สมบูรณ์อ่ะมันเป็นความคิดของคนกลุ่มนึงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติสำหรับเราในปัจจุบันเขาก็อยากให้เราเนี่ยทำไม่ประสบความสำเร็จอ่ะให้มันดูไม่ดีอ่ะเขาก็โทรศัพท์ล็อบบี้พระที่จะมาในงานล็อบบี้พระขนาดนั้นนะนี่คือสังคมพุทธนะซึ่งถ้าเราไม่โดนด้วยตัวเองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ากว่าที่เราจะฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆมาด้วยสติมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันทรมานที่จะเล่าถึงความทรมานใจนะก็มีการล็อบบี้พระโทรศัพท์ไปบอกพระว่าอย่าไปนะงานเนี้ยเพราะว่าเราต้องการจะนิมนต์พระเป็นร้อยเพื่อที่จะถวายพระทหารเขาบอกว่าพระอย่าไปนะงานเนี้ยถ้าไปเนี่ยมันมีคนไม่พอใจอยู่ถ้าไปเนี่ยใครไปเนี่ยก็จะมีคนไม่ครบท่านหรืออะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะดูไม่ดีเพราะมาในงานนี้ถ้าไปงานนี้เนี่ยมันจะถูกตาหน้าหรืออะไรสักอย่างมันจะดูไม่ดีก็จะพูดใส่ร้ายผู้จัดน่ะว่าผู้จัดมันดูแล้วไม่ดีก็จัดงานนี้เพื่ออะไรคือมันเป็นเรื่องของทางโลกอะนะคะทีนี้ปรากฏว่าก็มีคนอัดเทปบันทึกเทปในความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีนะของเราอยู่มีคนบันทึกเทปเสียงล็อบบี้พระมาให้เราที่จะบอกกับพระว่าไม่ต้องไปนะอย่างงู้นอย่างงี้ที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่พูดว่าฟังคนอื่นเขาต่อมานะคะมีเสียงบันทึกเทปเอามาให้พี่เนี่ยแม้กระทั่งตัวของคนนี้เองเนี่ยคนที่บอกเนี่ยคือแม่ชีนะคะแม่ชีก็โดนล็อบบี้ด้วยแม่ชีก็บอกว่าเนี่ยมีคนคนนี้เขาโทรมาล็อบบี้ว่าห้ามไปอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็พระก็โดนล็อบบี้กันหมดเลยเขาบอกพระองค์อื่นเขาไม่ไปกันเพราะฉะนั้นแม่ชีอย่าไปนะคือต้องการจะล้มงานนะว่างั้นเถอะที่เราจัดแม่ชีก็เลยถามว่าพี่จะเอาไม้เทปเนี่ยพี่มีหลักฐานเต็มที่เลยนะที่พี่จะจัดการกับเขาได้ทุกวันนี้เขาก็ไม่รู้นะว่าเรามีหลักฐานเราก็เลยบอกว่าพี่ว่าเราแทนตัวว่าหนูแต่เขาเรียกเราว่าพี่กันแหละแทนตัวว่าหนูไม่ชีหนูว่านะหนูไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปวัดอะไรกับเขาถ้าเขาไปพูดอย่างนี้กับพระแล้วพระเชื่อเขาแล้วไม่มามันก็วัดถึงศักยภาพในการฟังของพระเองแต่ถ้าเกิดพระมาเราก็ได้ทำบุญกับพระที่ท่านมาแต่ถ้าเกิดท่านไม่มามันก็วัดใจท่านกับเราเหมือนกันเราคงจะไม่ทำอะไรเขาด้วยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเจตนาในขณะที่เขาทำเนี่ยมันจัดการตัวเขาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ยุ่งแต่ลึกๆกระซิบนิดนึงเจ็บปวดมันรู้ว่าสิ่งที่ถูกทำเนี่ยมันเป็นกรรมแต่ทุกคนน่ะมันก็ปรารถนาความสำเร็จน่ะมันฝันเอาไว้ไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทำอันนี้มันจะต้องดูดีแน่ๆเลยมันจะต้องสำเร็จแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่ามันถูกล็อบบี้อ่ะโต๊ะจีนที่สั่งเอาไว้ว่างไปหลายโต๊ะมากไม่มีคนทานเกิดอะไรขึ้นเกิดจากการถูกล็อบบี้แม่ชีก็มาถามอีกว่าพี่อยากจะได้เทปบันทึกนี้ไปทำอะไรมั้ยไม่เราใช้ความอดทนในใจของเราเนี่ยให้มันผ่านไปแต่ตอนนั้นไม่ได้มีกรรมฐานเหมือนกับตอนนี้นะตอนนั้นไม่ได้คิดได้แบบนี้นะเดี๋ยวที่พูดเนี่ยตอนนั้นมันเจ็บหัวใจอ่ะแต่เรารู้ว่าการตอบโต้คือสิ่งที่ไม่ดีตอนนั้นรู้ประมาณนี้การตอบโต้กลับด้วยอารมณ์ที่โกรธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรารู้เพียงแค่นั้นเราไม่ทำแต่เราเจ็บเรารู้สึกว่าทำไมคนที่เข้าวัดคนที่เป็นผู้ใหญ่ทำไมถึงรังแกเด็กผู้ใหญ่
นี่เมื่อเด็กทำความดีทำไมผู้ใหญ่ไม่อนุโมทนาบุญทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ส่งเสริมแต่ทำไมรังแกเด็กแล้วในวงการพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องแค่นี้เขาแยกไม่ออกหรือไงว่านี่คือบุญแล้วเขาแยกไม่ออกหรือไงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันบาปบาปใหญ่มันมีแต่คำถามกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่ในหัวใจแล้วก็เสียใจที่งานเนี่ยมันกึ่งจะล้มแต่มันอยู่ได้เพราะว่าเราเนี่ยยอมอยู่มันสามารถล้มได้เลยถูกล้มแล้วน่ะเราก็ดูแลหัวใจของเราในช่วงนั้นเนี่ยให้มันผ่านมาที่พูดตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดในอนาคตอย่างพ่อน้องบีคุณคมกิจด้วงคำจันทร์แม่น้องนุ่มคุณวังสิริสวนเจริญก็เป็นต้นแบบจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องมีคนบอกกับพ่อน้องบีว่าเอ้ยใครก็ทำกันเอาสวนยางอ่ะที่กีดยางอยู่เนี่ยหารายได้อยู่เลยเนี่ยมาจัดปฏิบัติธรรมเชื่อหรือเปล่าคะว่าตอนเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ตัวเองเนี่ยเดินทางไปพ่อน้องบีมาคุยกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มาปรึกษาว่าจะเปิดที่จัดปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกเลยว่าโหมันจะเป็นไปได้ยังไงมันหนักอะถ้าเป็นไปได้เนี่ยจากประสบการณ์เราที่เราเคยจัดงานมาต่างๆมันมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยมันต้องใช้หัวใจหินเลยหัวใจธรรมดาเนี่ยไม่พอนะคะต้องหัวใจหินหรือเพชรเท่านั้นเพชรกับหินเท่านั้นต่ำกว่านี้ไม่ได้ดินไม่ได้ไม้ไม่ได้ต้องเพชรกับหินเท่านั้นถึงจะทำงานนี้ได้จากประสบการณ์ของเราที่เราเคยแบบสู้มันฝ่าฟันมันมาเนี่ยเราใช้เวลานานมากแต่ว่าพ่อน้องบีกับแม่น้องนุ่มเนี่ยใช้เวลาเตรียมตัว1ปีเท่านั้นในการจัดทุกอย่างประสบความสำเร็จธรรมวลีเนี่ยขยับจึ๊ดๆๆๆเพราะว่าวิบากกรรมคนเราไม่เหมือนกันมันมาคนละแนวกันอันนี้มาเป็นลูกศิษย์กรรมฐานแล้วก็มีสหธรรมิกมีอะไรต่ออะไรแต่เรามาเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากมีความพยายามจะเป็นผู้จัดตั้งแต่อายุน้อยๆอุปสรรคมันก็จึงเยอะกว่าตรงที่ว่ามันกำลังมันยังไม่พอที่จะจัดแต่มันมีความพยายามเยอะแต่อันเนี้ยเขาสะสมจนกำลังเขาพอในระดับหนึ่งแต่ก็ยังดูหนักอ่ะหูเห็นสวนยางนะที่ทำเห็นสวนวังกิรีทำไหมคะสวยไหมตอนที่ไปดูเนี่ยส่วนยางดีๆเนี่ยแหละค่ะไฟก็มีไฟที่เขาใช้แบตเตอรี่ของเขาธรรมดาใช้ในสวนซึ่งยังไม่ได้ไฟที่เพียงพอต่อการจัดงานน้ำก็ไม่มีไฟน้ำเนื่องเจาะบาดาลกันใหม่เลยนะคะไฟเอาแค่เนี้ยไม่พอละทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเลยส่วนยางอะแต่จะจัดปฏิบัติธรรมให้ได้มาตรฐานเนี่ยโอ้โหเราคิดมันหนักพอสมควรแล้วที่สัมพันธ์ไปกว่านั้นมันสวนกระแสความคิดของคนกำลังทรัพย์นี่ต้องพอละโดยเฉพาะถ้าเราสวนกระแสความคิดของคนเนี่ยพลังสนับสนุนน้อยมากปีแรกเนี่ยต้องบอกว่าคนที่สนับสนุนในเรื่องของพลังทรัพย์เนี่ยกำลังทุนเนี่ยไม่เยอะอยู่แล้วชาวบ้านละแวกก็จะไม่เข้าใจว่าคุณทำอะไรกันแต่พอปีต่อมาเนี่ยผลงานเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้ว่าเมื่อปีที่แล้วคุณทำอะไรปีนี้คนสนับสนุนก็จึงเยอะขึ้นคนทำงานคนช่วยงานก็จะรู้งานกันหมดแล้วแต่ปีแรกเนี่ยสิคะการที่เราจะทำความดีเนี่ย
มันจึงต้องกล้าที่จะทวนกระแสความคิดของคนที่เขาคิดผิดนะถ้าเราไม่กล้าทวนกระแสความคิดของคนที่คิดผิดนะเราจะทำความดีไม่ได้เราจะกลายเป็นคนใจอ่อนแล้วก็ไหลไปกับเขาโดยที่แทนที่เราเนี่ยจะเป็นผู้นำเนี่ยตัวเองเคยคิดสุดเสมอว่าถ้าเราได้คุยกับใครสักคนหนึ่งถ้าเขามีความคิดที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วเราเชื่อเขาเนี่ยแสดงว่าเขาคือผู้นำของใจเราแต่ถ้าเราคุยกับเขาเนี่ยแล้วเขาเชื่อเราเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยแหละเป็นผู้นำนำแบบผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะนำคนเนี่ยเขาจะนำให้คนไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาถูกนำเหมือนกับหมอที่ฉีดยาหมอที่ฉีดยาให้กับคนไข้เนี่ยหรือพยาบาลที่ฉีดยาให้กับคนไข้เนี่ยถ้าคนที่เก่งๆเนี่ยเขาก็จะฉีดยาหรือหมอผ่าตัดลงมีดเนี่ยพอหลังจากการผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็จะช้ำน้อยมากเพราะตัวเองเคยถูกผ่าตัดมานะคะจริงๆแล้วเป็นซีสต์นะคะแต่ก็ผ่าตัดไม่ใหญ่ผ่าตัดเล็กๆบ่อยเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นมาหลาย10ปี20ปีแล้วค่ะตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยเป็นซีสต์ถ้าอาจารย์ผ่าแผลไม่มีช้ำเลยค่ะแป๊บเดียวแผลก็หายเร็วแต่ถ้าเกิดเป็นคุณหมอที่กำลังเรียนอยู่มาผ่าหรือคุณหมอใหม่ๆมาผ่าต้องขออภัยนะคะคือประสบการณ์คุณหมอยังไม่เยอะเนาะพอหลังจากการผ่าตัดเนี่ยมันเปรียบเทียบได้เลยว่ามันมีการระบมมันช้ำแผลมันช้ำอ่ะหมอกว่าจะได้ผ่าเนี่ยขยี้หาก้อนทำอะไรต่ออะไรมันประสบการณ์มันต่างกันอย่างอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเอามือเนี่ยแตะลงไปทีเดียวเขาเห็นก้อนมันสู้ขึ้นมาปุ๊บเขาก็ผ่าตรงนั้นเลยมันก็ไม่มีการช้ำแต่นี่ผ่าไปแล้วก็ยังหาก้อนไม่เจออีกขยี้หาก้อนพอผ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันช้ำไปหมดคนที่เป็นผู้นำเนี่ยสามารถที่จะนำคนอื่นได้เนี่ยเขาจะนำโดยที่ผู้ถูกตามเนี่ยไม่รู้เลยว่าถูกบังคับแต่อย่างเราเนี่ยบางทีเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นอาเป็นอาจารย์บางคนเป็นอาจารย์ด้วยซ้ำคิดว่าฉันเป็นอาจารย์ฉันจึงใช้คำสั่งบอกให้ลูกศิษย์เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นไอ้คำสั่งนั่นแหละมันทำให้การแนะนำเนี่ยมันถูกกั้นด้วยทิฐิของเราด้วยนะของผู้สอนแล้วก็ทิฐิของผู้ฟังมันกั้นอยู่ตรงกลางมันถึงทำให้มันเหมือนกับเรามีเมล็ดพันธุ์พืชดีๆอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์พืชเนี้ยมันเติบโตแล้วก็งอกงามออกลูกออกผลได้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วแต่ว่าผู้ที่นำมาบอกกับผู้ที่รับเนี่ยถ้าผู้ที่รับไม่สมบูรณ์ผู้ที่บอกไม่มีความสามารถถึงธรรมะจะดีขนาดไหนมันก็ไม่งอกงามอยู่ในหัวใจของใครเลยมันขึ้นอยู่กับคนพูดด้วยหรือคนฟังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแนะนำการนำเสนอการพูดคุยธรรมะเนี่ยให้เกิดประโยชน์เนี่ยการสื่อธรรมะให้เกิดประโยชน์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ได้อานิสงส์มากในการจัดปฏิบัติธรรมท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าวันที่ปิดคอร์สที่สวนวังคีรีธรรมเนี่ยทางญาติธรรมหรือโยคีที่ปฏิบัติเนี่ยเข้ามาขอบคุณเข้ามาบอกว่าได้อะไรบ้างเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าหัวใจของคนที่เป็นผู้ที่แนะนำปฏิบัติมันมีความสุขขนาดไหนเงินทองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อความสุขแบบนี้ได้เลยจะมีเงินขี่ร้อยขี่พันล้านความสุขที่เราได้จากคนที่มาบอกเราว่าขอบคุณมากเขาได้อะไรไปกว่าที่เราจะนำสิ่งนั้นเนี่ยมอบให้กับเขาเนี่ยแล้วก็บรรจุอยู่ในหัวใจของเขาได้เนี่ยมันใช้เวลานะคะ
ค่อยๆใช้เวลาในการบรรจุในการบันทึกไปดังนั้นเนี่ยพอเขาได้ขึ้นมาเนี่ยมันจึงเป็นบุญที่เราเนี่ยทำร่วมกันมาก็ต้องขออนุโมทนาบุญเลยนะคะต้องขออนุโมทนาสาธุตั้งแต่ทางวัดป่าสะพาน2ต้องขออนุญาตญาติธรรมที่ฟังแล้วเนี่ยเอ๊ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเท่าไหร่แต่ก็ขอให้ฟังแล้วเนี่ยเอาบุญด้วยกันแล้วเอาเป็นประสบการณ์ค่ะเผื่อท่านในอนาคตเนี่ยอยากที่จะทำความดีหรือมีอุปสรรคเนี่ยมันจะได้มีแนวทางบางทีเนี่ยเราฟังอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่อยากฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความที่เขามีอะไรของเขาอยู่เนี่ยแล้วเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตก็มีอย่างเช่นอย่างพ่อน้องบีแม่น้องนุ่มที่จัดปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยเขาทำกันแล้วเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะทำให้กับคนมาปฏิบัติธรรมให้คนมีความสุขแต่สิ่งที่เขาได้คืออะไร 1. บุญได้แน่ๆอยู่แล้ว 2. ได้เป็นต้นแบบตัวเองเห็นเมื่อวานจริงๆแล้วที่ไม่ได้โพสต์อะไรเลยหายไปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัดเนอะแต่ออกเดินทางอีกก็กลัวญาติธรรมโอ้อาจารย์ธรรมวรีนี่จะเอาพลังงานมาจากที่ไหนเนี่ยเดินทางไม่ยอมหยุดเมื่อวานขับรถไปส่งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เข้าประชุมไปกับทายกแล้วก็แม่ชีแล้วก็พี่สาวของท่านพระอาจารย์ไปส่งที่วัดหนองคุณชาติค่ะมาไปมีประชุมพอส่งท่านเสร็จหลังจากนั้นมาทั้งทำธุระที่ธนาคารแล้วก็ไปส่งท่านประชุมแล้วก็เดินทางไปที่นครสวรรค์เมื่อวานไปนครสวรรค์ค่ะแล้วก็ไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของท่านพระอาจารย์ซึ่งตอนช่วงอยู่สวนวังคีรีธรรมเนี่ยโทรศัพท์ตกแล้วก็แตกหน้าจอแตกแล้วรุ่นใหม่มันก็ราคาพอสมควรแต่ก็ถามช่างว่าถ้าไม่ซ่อมล่ะถ้าไม่ซ่อมเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมถามที่ไอโฟนถามที่อะไรเขาก็บอกว่าถ้าไม่ซ่อมเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าน้ำอ่ะมันมาหยดตรงหน้าปัดหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าน้ำมันซึมเข้ารอยรั่วมันก็จะทำให้เครื่องข้างในมีปัญหาน้ำเข้าแล้วก็เฮ้ยแพงกว่าแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยต้องซ่อมข้างในด้วยซ่อมข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นก็ปรึกษากับทายกเพราะว่าจริงๆแล้วท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยใครๆก็ดูว่าท่านใช้ของมีราคาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านไม่เคยตัดสินใจเองเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติโยมหรือลูกศิษย์ลูกหากันต่างๆช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจให้กับท่านทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่ปีนะคะก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านแม้กระทั่งโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้เลือกเพราะท่านไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ามันใช้ดีขนาดไหนหรืออะไรยังไงท่านต้องไปเปิด Google ดูเราก็เลือกรุ่นอย่างดีให้ท่านเพื่อท่านจะได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะที่สุดก็คือก็ซื้อโทรศัพท์ iPhone 11รุ่นนั้นก็ราคาพอสมควรนะก็เป็นเงินลูกศิษย์ลูกหาร่วมๆกันซื้อทีนี้ปรากฏว่ามันตกแตกเราก็โอ้โหมันก็มีราคาเหมือนกันก็เลยคุยกับทายกว่าพี่เราจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าของมันเป็นแบบนี้อ่ะเพื่อตัดสินใจถามกันตกลงกันแล้วก็ตะกุดเรียนพระอาจารย์ว่าเราจะเปลี่ยนนะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็โอเคคือจะทำอะไรทุกอย่างนะคะในวัดเนี่ยที่เป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยเราต้องปรึกษากันนะคะไม่มีการใช้งุบงิบอุบอิบอยู่เพียงแค่พระอาจารย์หรือใครคนใดคนหนึ่งในการใช้จ่ายปัจจัยทุกอย่างในวัดเนี่ยเราจะรู้กันหมดขนาดซ่อมโทรศัพท์มือถือเราก็รู้กันหมดต้องคุยกันอะไรกันอย่างนั้นก็ปรึกษาท่านโอเคก็เลยเปลี่ยนก็กลับมาจากนครสวรรค์มาถึงวัดภูจวงเนี่ย3 ทุ่มกว่า2 ทุ่มกว่าเกือบ3 ทุ่มอะค่ะกลับมาก็เลยหายจากหน้าเฟซบุ๊กไปหลายท่านก็คิดอาจารย์ธรรมวรีคงหลับอยู่ที่วัดหรือนอนพักผ่อนแต่ความจริงเปล่าไม่ได้พักกันนะคะก็เดินทางไปทำธุระที่นครสวรรค์เมื่อวานได้บุญทุกๆบุญด้วยกันทุกหัวใจที่มีความพยายามในการทำความดีมันคือการป้องกันความชั่วค่ะท่านญาติธรรมอย่าไปดูถูกนะคะแม้กระทั่งบุญเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็กั้นความชั่วได้แม้กระทั่งอาบน้ำให้หมา
จิตที่มันมองไปในหัวใจเล็กๆของสุนัขเนี่ยมันก็เป็นจิตเมตตามันก็ลดความโกรธลดความโลภลดความหลงได้ที่มันลดตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีเวลาที่จะไปโลภไม่มีเวลาที่จะไปโกรธไม่มีเวลาที่จะหลงเราอย่าได้ประมาทบุญเล็กๆน้อยๆอะไรที่มันอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำบุญได้อย่างการมาเจริญที่ปัสนากรรมฐานที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่านญาติธรรมหรือโยคีเนี่ยได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติด้วยกันเนี่ยการทำจิตของเราเนี่ยให้ตรงแล้วก็ให้อยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยโอ้โหมันคือสุดยอดของบุญเลยนะคะมันคือสุดยอดของบุญเลยเพราะว่าถ้าเราทำแบบนี้เป็นปุ๊บเนี่ยใจของเราเนี่ยที่มันฝึกอยู่กับปัจจุบันเป็นที่มันฝึกอยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยในขณะที่เราเดินในขณะที่เรานั่งเนี่ยพอเรามาใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราจะสามารถอยู่กับปัจจุบันเป็นความสุขที่มันอยู่กับปัจจุบันเป็นของทุกๆคนที่กลับไปเนี่ยมันคือบุญของผู้จัดที่มอบให้กับทุกๆท่านมันคือบุญของอาจารย์มันคือบุญของทีมงานที่มอบให้กับทุกๆท่านอย่างไม่มีวันจบมันเป็นการมอบของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตอ่ะให้กับทุกๆท่านนะคะตัวเองมองแบบนั้นตัวเองก็เลยมองว่าการมอบบุญหรือการมอบพิธีสร้างบุญที่มันถูกต้องให้หรือมอบความเห็นที่มันตรงให้เนี่ยมันคือการให้ที่ประเสริฐที่สุดให้อาหารทานไปเนี่ยอร่อยลิ้นถ้าคนมีสติคนมีความกตัญญูกินอาหารที่มันอร่อยลิ้นเข้าไปเขาก็จะมองเห็นความดีของเราที่เรามอบให้กับเขาเขาก็จะเห็นบุญคุณเขาก็จะมีความสุขความสุขของเขาเป็นบุญของเราแต่สุดท้ายแล้วอาหารนั้นเนี่ยเมื่อรสชาติมันกระทบลิ้นมันผ่านไปถึงลำคอเนี่ยมันก็จบถึงมันจะเป็นอาหารที่อร่อยขนาดไหนมันก็จบถ้าไปยิ่งไปให้คนที่มีอุปนิสัยของคนที่ไม่รู้คุณคนน่ะใครทำความดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีทางเห็นคุณของคนอื่นน่ะเอาแต่คุณของตัวเองเนี่ยไปลบคุณของเขาเนี่ยเขาก็เลยไม่มีคุณสักทีนึงมีแต่ตัวเองเท่านั้นที่มีประโยชน์ที่สุดในโลกอ่ะคนอื่นเนี่ยจะให้ประโยชน์เราขนาดไหนเราไม่เห็นเนี่ยเราไปให้คนแบบนั้นเนี่ยถึงจะอร่อยขนาดไหนอิ่มแล้วก็ไม่ได้ขอเนี่ยเคยเจอไหมคะคนที่เราเอาของดีๆให้เขาเนี่ยพอเขารับของเราไปเนี่ยรับของดีๆของเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาได้มาเนี่ยเขาไม่ได้ขอเขาไม่ได้ขอนะหัวใจที่มันกระด้างต่อการรับหัวใจที่มันไม่มีความยินดีไม่เห็นคุณของคนอื่นเนี่ยมันเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างของที่ให้ไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดบุญหรือมันก็ไม่เกิดคุณประโยชน์อะไรเท่าไหร่ไม่เหมือนกับธรรมะธรรมะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราในขณะที่เรามีความพยายามความพยายามของผู้ให้เนี่ยด้วยความเมตตาเนี่ยความเมตตาเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ขณะจิตเดียวนะคะมันต้องใช้ทุกขณะจิตที่ต่อเนื่องบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยไม่มีความเข้าใจไม่รู้การคาดหวังของเราว่าเขาจะต้องรู้ในสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เราจะรักษาใจของเรายังไงให้เรามีความขยันในการที่จะทำให้เขาเข้าใจเป็นกำลังใจเป็นต้นแบบหรือเราจะอธิบายมันจะมีวิธีการมากมายเบื้องหลังของความพยายามเบื้องหลังของความเป็นต้นแบบเรื่องหลังของการอธิบายมันต้องใช้พลังงานไงมันต้องใช้พลังงานของความเมตตาเนี่ยอยู่ในนั้นตลอดเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้จัดผู้ให้ความรู้ก็ได้บุญส่วนผู้ที่รับความรู้เองเนี่ยมีความพยายามในการฟังซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่สมดุลกันผู้ให้เนี่ยมีความพยายามในการให้ในการแสดง
อยากให้ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วเกิดความเข้าใจแต่ผู้รับเองเนี่ยขาดความอดทนขาดขันติฟังไปแล้วมันไม่รู้เรื่องสักทีนึงก็ไม่อยากฟังละรู้สึกเบื่อในการที่เราเนี่ยจะประพฤติปฏิบัติทั้งที่ผู้สอนเองเนี่ยยังไม่เบื่อเลยมันก็เลยไม่เจอกันนะคะดังนั้นการที่เรามาเจอกันมารวมกันได้เนี่ยธรรมะมันจัดสรรตั้งแต่เราทำบุญร่วมกันถ้าเราทำบุญร่วมกันมาดีเนี่ยมันจะไม่มีอุปสรรคมันจะทำให้การเจอกันของเราเนี่ยมีความสุขมันจะเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันแต่กว่าที่เราจะเจอคนที่มีพลังงานตรงกันกับเราแล้วก็ขับเคลื่อนไปกับเราได้อย่างมีความสุขเนี่ยมันต้องผ่านที่เรามาตั้งแต่เริ่มต้นมันต้องผ่านการคัดกรองตัวเราเองก็ถูกคัดด้วยนะแล้วในเวลาเดียวกันการที่เราอยู่อย่างมั่นคงเนี่ยมันก็คัดกรองคนที่อยู่รอบตัวเราสุดท้ายแล้วเราจะมีผู้ที่เดินทางร่วมสร้างบารมีแต่ถ้าเราเองเนี่ยยังขาดความอดทนในการสร้างบารมีอยู่เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะเจอคนที่มีความอดทนมันเดินไปด้วยกันไม่ได้เอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างสมมติว่าเราจะเดินทุดงเราจะเดินทุดงจากอุทัยธานีเนี่ยไปนครสวรรค์หรือเราจะไปจังหวัดตากตั้งใจแล้วเดี๋ยวเราจะเดินจากอุทัยธานีไปจังหวัดตากแต่ปรากฏว่าตอนที่คุยกันอะไปแน่นอนเลยยังไงก็ไปแน่นอนเลยเอาให้ถึงเอาให้ได้คือจิตเนี่ยไอ้จิตคิดดีเนี่ยมันไม่ยากจิตคิดดีมันไม่ยากนะคะแต่ไอ้จิตที่มันทำได้เนี่ยมันยากกว่าคุยกันอย่างดีเลยเดี๋ยวจะอย่างงู้นเดี๋ยวจะอย่างงี้ไปกันพอถึงเวลาปุ๊บเริ่มเดินไปเดินไปสักประมาณถึงแค่ตัวเมืองอุทัยธานีจากบ้านไร่เนี่ย80กิโลเริ่มไม่ไหวแล้วใจมันอยากจะไปอะแต่ขาเนี่ยมันเจ็บจนทนไม่ไหวแต่คนที่ใจอยากจะไปแต่ว่ามารักษาจุดหมายเนี่ยขาเจ็บมันก็ลากขาไปคนละอารมณ์นะอารมณ์คนเราเนี่ยมันแตกต่างกันมากแต่คนที่มันไม่มีความอดทนทางกายเนี่ยก็จะบอกว่าฉันไปไม่ไหวแล้วเธอไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันขออยู่ตรงนี้แล้วล่ะปีนี้ฉันคงบุญไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผู้ที่ร่วมสร้างบารมีคนที่ทำบุญร่วมกันมาเนี่ยกำลังมันต้องเป็นแนวเดียวกันมันต้องไปด้วยกันได้ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ไปนะคะมันไม่ได้ไปเลยนะคะเราเองเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยมันจะคัดสรรบุคคลที่จะเข้ามาหาเราอยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเลยเราอยากจะคบกับคนดีๆเนี่ยเพียงแค่เราคิดดีเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้คนดีนะคะจนกว่าเราจะทำความดีเนี่ยเราถึงจะได้เพื่อนที่ดีมันเป็นแบบนั้นดังนั้นการสร้างบารมีเนี่ยตัวเองมองเห็นไงคะว่าเนี่ยเมื่อแต่เมื่อวานแล้วจะพูดเรื่องนี้มองเห็น อุบาสกกิจหรือคุณคมกิจก้วงคำจันทร์พ่อน้องบีหรือจะเป็นคุณน้องแม่น้องนุ่มหรืออนาคตเนี่ยน้องบัวลำพูเตรียมตัวนะคะเห็นทางพี่เจนจิลานะคะได้พูดคุยกันกับหลายๆคนแล้วนะคะว่าปีหน้าเนี่ยอยากจะเป็นผู้จัดบ้างล่ะเห็นไหมคะพอมีต้นแบบของคนดีคบคนดีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดพลังใจที่อยากจะทำความดีก็ปีหน้าอาจจะได้มีโอกาสไปจัดที่หนองบัวลำพูนะคะที่พื้นที่ของพี่เจนนะคุณเจนจิราธานเสนเดี๋ยวขออภัยนะคะเอ่ยชื่อไปแล้วเดี๋ยวพี่เจนบอกถ้าไม่จัดขึ้นมาทำยังไงล่ะอาจารย์เอ่ยชื่ออันนี้แค่เพียงดำริกันก็มีความคิดแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงกันถึงขนาดว่าแน่นอนวันที่เท่าไหร่หรืออะไรยังไงแต่ว่าแค่มีความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าก่อนจะสร้างบารมีเนี่ยก็คิดก่อนนะคะนานถึงพูดแล้วถึงทำครบเนี่ยสี่อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยคือพูดคิดแล้วก็ทำไปด้วยกันแหละแต่ล่วงหน้านี้รวมกันเนี่ย20อสงไขยเนี่ยยังไม่ได้ลงมือนะคะบางอย่างเนี่ยแค่พูดแค่คิดแต่ยังไม่ได้ทำก็มีนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะท่านญาติธรรมการทำความดีของเราในทุกรูปแบบคือการคัดคนดีมาหาเรานะคะคิดอย่างเดียวว่าเราเป็นคนดีแล้วเราต้องการเพื่อนที่ดีไม่มีทางคิดจะเป็นคนดีทำความดีแล้วเดี๋ยวจะได้เพื่อนร่วมทางที่ดีค่ะ
ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ